่าชาติใดก็หาไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้แน่นอนรายการของคุณเจนพบเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงครบครันถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่เราได้กลับมาอาจจะมีท่านผู้ชมที่บางตาเพราะว่าห่างหายไปนานและแต่จะบอกว่าเรากลับมาแล้วแล้วก็การแสดงที่สุสานขี้สินได้งดไปจะกลับมาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ไม่พูดอะไรมากดีกว่ามอบใบนี้ให้กับคุณเจนพงศ์จบกระบวนวันค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรากลับมาเพื่อทำหน้าที่สื่อสารสมบัติวัฒนธรรมของชาติที่พวกเรารักและเติบโตผมอยากกราบเรียนท่านผู้ชมด้วยความเคารพผมเป็นผู้ชายบ้านนอกคนหนึ่งที่มาจากแผ่นดินชนบทผมอยากบอกให้ท่านรู้ว่าเรียนรู้ทุ่งถ้ายังไม่มีการค้นคว้าศึกษาต่อเนื่องจากนี้ไปเรายังคงยึดถือหลักฐานที่มีการประชุมของบรรดาที่สาปาโมกขององค์การเพลงระบุว่าเพลงลูกทุ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481นั่นหมายความว่าปีหน้าครับเพลงลูกทุ่งจะมีอายุครบ80ปีบริบูรณ์80ปี2481ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ในโลกแห่งความเป็นจริงครับในวงการเพลงของเราในช่วงเวลานั้นยังไม่มีคำว่าเพลงลูกทุ่งเกิดขึ้นครับมีแต่เพลงไทยที่เอาไปใส่ในโน้ตสากลเพลงไทยเนื้อเต็มเพลงก็เหมือนกับว่าเรารู้จักเพลงไทยเดิมเมื่อก่อนเราเรียกกันว่าเพลงไทยเดิมจะมีครูบาอาจารย์ตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดลูกเอื้อนเปลี่ยนลูกเอื้อนมาเป็นคำร้องเขาเรียกว่าร้องเนื้อเต็มนั่นคือการเริ่มต้นของเพลงที่เป็นภาษาไทยยังไม่มีคำว่าลูกทุ่งลูกกรุงเกิดขึ้นเลยในปีพ.ศ.นั้นมีแต่การเรียกขานกันว่าเพลงไทยสากลคำว่าเพลงไทยสากลมาจากดนตรีลีลาทำนองออกไปในทางสากลแต่เป็นเนื้อไทยคำว่าเพลงลูกทุ่งมาถูกบัญญัติศัพท์ขึ้นมาอย่างแท้จริงเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2507ครับโดยท่านอาจารย์จำนงรังสิกุลดำริให้จัดรายการเพลงลูกทุ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยช่องสี่บางขุนพรหมเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าหลักฐานยืนยันอย่างนี้ถ้าเจนพบจบกระบวนวันจะประกาศว่าเพลงลูกทุ่งคืองานศิลปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่9จึงไม่ถูกใช่ไหมครับผมกำลังมาทำหน้าที่ของผมครับงานวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของในหลวงในพระบรมโกศและอย่างที่ท่านเคยติดตามงานเก่งพบตลอดมาครับตั้งแต่ผมกลับคืนมาสู่เวทีของศูนย์สังเกตุธนาคารกรุงเทพผมเริ่มต้นโครงการบันทึกช่วยกันตำนานลูกทุ่งไทยลมหายใจของแผ่นดินตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ84พรรษาครับนั่นคืองานเริ่มต้นของโครงการนี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้พ่อไม่อยู่แล้วครับแต่พวกเราที่รักเพลงลูกทุ่งยังอยู่ครับและตราบใดที่เจนพบยังมีลมหายใจโครงการนี้ที่ผมตั้งใจทำเพื่อจะถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจะไม่มีวันล้มเลิกตราบใดที่ท่านยังให้กำลังใจกับคนบ้านนอกตัวเล็กๆทั้งแผ่นดินวันนี้ผมที่ธนาคารกรุงเทพจะ
ับมหาชนจึงให้เจนพบกลับมาเปิดประเดิมศักราชใหม่ของงานวัฒนธรรมที่นี่เป็นครั้งแรกแต่เป็นบันทึกช่วยจำตำนานลูกทุ่งไทยลมหายใจของแผ่นดินครั้งที่5ครับทบทวนความทรงจำกันนิดนึงครับแต่ละครั้งเราจะบันทึกบทเพลงสำคัญสำคัญของตำนานที่ยังมีลมหายใจเราบันทึกได้แค่ครั้งละ3ท่านเท่านั้นมีครั้งพิเศษครั้งหนึ่งที่เราสัญจรไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเราสัญจรไปที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะนั้นตั้งแต่84พรรษาในหลวงมาจนถึงวันนี้ที่เราไม่มีพ่อผมจะมีโอกาสผมเพิ่งจะมีโอกาสได้บันทึกบทเพลงสำคัญสำคัญของยอดนักร้องลูกทุ่งไปเพียงแค่15ท่านเท่านั้นเอง15ท่านเท่านั้นเองยังคงเหลืออีกมากมายเท่าที่ผมจะมีเรี่ยวมีแรงเท่าที่การสนับสนุนจะเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้บันทึกบทเพลงสำคัญสำคัญของยอดนักร้องที่เป็นตำนานตัวจริงอีก3ท่านที่ยังมีลมหายใจเป้าหมายของเราคือการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทำเป็นสารานุกรมเพลงลูกทุ่งไทยเพื่อที่จะถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ครับผมเกริ่นเพื่อให้ท่านทราบว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ที่ผู้ชายคนนี้กำลังทำอยู่คืออะไรนะครับท่านเชื่อไหมครับตอนนี้ผมติดต่อนักร้องระดับราชาเพลงคนหนึ่งที่วันนี้ท่านก็มาวันนั้นท่านแข็งแรงมากครับยังแข็งแรงยังมีน้ำมีเนื้อยังขยับเนื้อขยับตัวได้แต่เวลาผ่านไปครับมาถึงวันนี้นักร้องท่านนั้นผมอย่างน่าตกใจแต่หัวใจของท่านเป็นหัวใจเหล็กเพชรอย่างแท้จริงท่านจึงรับปากเจนพบและท่านจะมาปรากฏตัวในวันนี้ตามโปรแกรมของเรานะครับอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้เกียรติทุกท่านก็จะได้พบกับราชาเพลงคนนี้แต่ก่อนอื่นครับ